ไม่คิดเลยว่าสารวัตรพิชิตจะสอบปากคำเราถึง3-4 ชั่วโมงชาวบ้านแก่ขึ้นมาเต็มโรงพักไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่พวกเราลองนึกดูสิทุกคนน่ะก็ได้ยินเสียงร้องประหลาดมาจากกลางป่าและลูกไฟอ่ะก็ดังมาตกใกล้ๆปราสาทหินเก่าแล้วจำที่สารวัตรพิชิตพูดได้ไหมมีคนตายแบบเดียวกันน่ะทั้ง3 ศพเป็นพวกนายอ่ะพวกนายไม่สงสัยหรือสนใจอะไรบ้างเลยเหรอถ้าไม่สนพวกเราจะมานั่งอยู่อย่างนี้เหรอยายหมอเดี๋ยวฉันน่าจะโทรไปลางานนะแล้วพวกเราก็มาตกลงกันดูว่าพวกเราจะยังไงกันต่อไปถ้าทุกคนคิดว่าจะอยู่กันต่อเนี่ยเดี๋ยวกูดูแลเรื่องที่พักให้นายแพ้วพยายามหนีถึง2 หนดร.คิดว่าถ้าเมื่อคืนนี้นายแพ้วไม่หนีออกจากศูนย์วิจัยนายแพ้วก็อาจจะไม่ถูกฆ่าตายก็ดร.ท่านอธิบายไปแล้วนี่ครับทำไมสารวัตรต้องถามซ้ำถามซากแบบนี้โชติต้องขอโทษท่านสารวัตรนะครับที่คนของผมเสียมารยาทไปหน่อยนึงคงเป็นเพราะงานที่ศูนย์วิจัยมันเครียดไปแล้ววิจัยอะไรกันล่ะครับคนงานถึงได้เครียดจนเสียสติแบบนี้ช่วยเซ็นรับรองคำให้การทั้งหมดของดร.ด้วยครับขณะนี้กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่ขอย้ำขณะนี้กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่